สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับก็ครบรอบ1 สัปดาห์เราก็จะมาทบทวนตลาดกัน1 ครั้งนะครับจริงๆผมอยากมีเวลาทําให้ทุกวันนะแบบคุยสั้นๆแต่ว่าก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเอาเป็นว่าถ้ามีเวลาช่วงไหนก็จะทําในรายวันให้นะครับจะพยายามแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็1 สัปดาห์เราจะคุยกัน1 ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ฟันเดเมนทัลแบบสั้นๆก่อนนะครับความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เดือนพฤษภาคมตลาดไม่ค่อยสนใจแล้วนะเขามองว่ายังไงก็น่าจะคงดอกเบี้ยนะครับเขามาสนใจที่เดือนมิถุนายนนะตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยความน่าจะเป็นตัวคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ที่71%นะสัปดาห์นี้มาที่81นะครับสูงขึ้น10%นะดังนั้นภาพของการคงอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยก็มีส่วนที่จะทําให้ดอลลาร์มีแรงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็ไปกดดันทองคําด้วยแต่ว่าปัจจัยของทองคำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การแข็งค่าของดอลลาร์อย่างเดียวนะตอนนี้ทองคํามันจะไปโฟกัสกันอยู่ที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้ววันหยุดสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ผมทําคลิปไปเนี่ยก็อิหร่านก็โจมตีอิสราเอลใช่ไหมครับแล้วก็มองว่าบัตรการตลาดน่าจะเปิดแก็บแหละก็เปิดแก็บขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ไปได้ยังไม่ไกลนะสัปดาห์ที่แล้วตลาดยังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบไม่ลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในเชิงเทคนิคอลแอนาลิซิสกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดในเรื่องของความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางก็ยังมีผลกับทองคำมาอยู่นะครับในสัปดาห์หน้าโดยที่ตลาดเนี่ยกำลังจับตาดูประเด็นการตอบโต้ของทางอิสราเอลนะก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราจะต้องติดตามแหละเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงกับทองคําพอสมควรมากกว่าการแข็งค่าของดอลลาร์อีกนะเพราะว่าถ้าเกิดภาวะสงครามแบบนี้จริงๆเนี่ยตัวที่จะได้แรงหนุนมันจะมีทั้งดอลลาร์กับทองคํานะครับมันอาจจะวิ่งไปทางเดียวกันนะดังนั้นไม่ได้หมายความว่าทองดอลลาร์ที่มันแข็งค่าขึ้นเนี่ยมันจะไปกดทองคําได้อย่างเดียวนะครับก็สองเรื่องผ่านไปส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้าก็มีแค่ตัวเลข GDP นะของดอลลาร์นะครับก็เป็นตัวเลข GDP วันพฤหัสแล้วก็ตัวที่เราจะต้องโฟกัสในสัปดาห์หน้าเนี่ยคือMonetary Policy ของทาง BOJ นะซึ่งความน่าจะเป็นก็คือน่าจะคงอัตราดอกเบี้ย0.1%อยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็น Easing Policy อยู่แต่ว่าตัวที่เราจะต้องดูก็คือตัว Statement นะว่าจะออกมาแบบไหนนะครับมันจะทำให้เยนมันแข็งค่าขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์แนวต้านของเยนในสัปดาห์หน้าดูว่าถ้าเกิดมันไม่ได้หนุนเดียเนี่ยแนวต้านที่สำคัญมันน่าจะอยู่ประมาณไหนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทองคำก่อนนะครับทองคำเดี๋ยวเราอัปเดตแนวรับก่อนนะก่อนที่จะไปพูดถึงแนวต้านนะครับแนวรับเนี่ยมันเหมือนเดิมกับสัปดาห์ที่แล้วนะเราเอาแนวรับใหญ่ในเชิงจิตวิทยาอยู่ไว้ที่ประมาณ2,326ตอนนี้นะครับถ้าจำไม่ได้กลับไปดูคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะที่ผมอัปเดตไว้ให้นะครับก็อันเนี้ยคือถ้าตลาดจะกลับตัวเป็นขาลงได้ชัดเนี่ยเขาต้องเบรก2326ลงมาให้ได้ก่อนนะครับซึ่งมันเป็นแนวซ้อนทับของ Vivo 23.6 กับ 38.2 นะของ Minor Swing ที่เรากางดูสัปดาห์ที่แล้วนะครับแนวรับที่อยู่ถัดลงมาก็เหมือนเดิม2290นะผมตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับแต่ว่าแนวรับที่ดูน่าสนใจมันจะเป็นแนวนี้นะครับถ้าสมมุติเข้าเบรกเอาที่วิโบ23.6ลงมาได้นะมันจะเป็นแนวซ้อนทับของ61.8กับ38.2นะครับก็จะเป็น2,255ถึง2,260ถ้าตีตัวเลขตรงกลางๆ ก็จะประมาณ2,258ประมาณนี้ครับแนวรับอีกแนวหนึ่งนะแล้วก็ถ้าไกลหน่อยมันจะเป็นผมขยับเส้นนี้ให้ดูนะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าแนวรับที่ผมจะบอกต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแนวซ้อนทับกันของฟิโบ50.0กับ78.6พอดีเป๊ะเลยนะอยู่ตรงเนี้ยครับ2,207นะผมเอาแนวรับไป4แนวเท่านี้พอนะมองว่าสัปดาห์หน้าถ้าเหวี่ยงแรงยังไงเนี่ยก็โอกาสที่จะรอดทะลุ38.2ที่2,260นี้ก็น่าจะยากนะครับโอเคแนวรับไปแล้วเพราะว่าแนวรับมันเหมือนเดิมนะแนวต้านคราวนี้มาดูแนวต้านเดี๋ยวผมลบเส้นนี้ออกค้างเส้นสีฟ้าเอาไว้ให้เป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับ
แนวต้านเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเขาทำโลใหม่ช่วงที่ผมวิเคราะห์เนี่ยโลมันอยู่ตรงนี้งั้นเราจะได้แนวต้านตามเส้นพิโบตรงนี้เดี๋ยวขยับให้ดู1ชั่วโมงนะจะได้เห็นชัดๆนะครับย่อลงนิดไม่ย่อย่อเนาะเสร็จแล้วพอเขาทำโลใหม่เพื่อนๆต้องกางพิโบตรงนี้ตามลงมานะในระหว่างสัปดาห์ถ้ามันเปลี่ยนไปจากที่ผมวิเคราะห์นะครับแนวต้านเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยงั้นจุดเข้าซื้อเข้าขายหรือจุดเทคโปรฟิตมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าในช่วงวันศุกร์นะวันศุกร์ที่มีข่าวเรื่องของอิสราเอลตอบโต้ทางอิหร่านเนี่ยนะครับตลาดดีดขึ้นแต่ว่าไปได้ไม่ไกลนะก็โดนทุบกลับลงมาที่เดิมนะครับไปค้างอยู่ที่พิโบ88.6ประมาณ2,420อันนี้คือแนวต้านที่ใช้งานไปแล้วส่วนไฮเดิมเนี่ยยังไม่ทะลุนะครับคราวนี้มาดูแนวต้านถ้าสมมุติว่าเขาทะลุไฮเดิมผมเอาไว้ที่ไหนนะผมให้ไอเดียไว้2แนวนะครับลดไปที่ทางเฟรม4ชั่วโมงนะแล้วก็กลางพิโบตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเราลากเทรนไลน์เส้นสีชมพูเส้นนี้มาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็กลางพิโบตรงนี้เราจะได้แนวต้านแรกอยู่ที่2,460เป็นวิโบ127นะครับแล้วก็แนวต้านที่ผมแนะนำให้ใช้งานจะอยู่ที่นี่นะครับ2,498หรือประมาณ2,500สำนักที่ผมอ่านวิเคราะห์เข้ามาใน FX Street เนี่ยเขาจะเอาไว้ที่2,500นะครับในตัวเลขแต่ว่าตัวเลขที่ผมกลางวิโบมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2,498นะครับแล้วก็เอาไกลหน่อยถ้าสมมุติข่าวสงครามมันแรงจริงๆนะก็ดูที่พี่โบ200 2,539ประมาณนี้ครับให้แนวต้านไว้3แนวโดยส่วนตัวมองว่าถ้าสงครามมันไม่ปะทุให้แรงขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะดันทะลุไฮเดิมเนี่ยยากมากแต่ถ้ามันสงครามมันมาจริงแล้วมันหนุนทองคำจริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสดันทะลุได้ดังนั้นก็ให้แนวต้านไว้ประมาณนี้นะครับส่วนโครงสร้างของราคาปัจจุบันยังไม่ค่อยแนะนำให้เข้าเทรดเพราะผมมองว่ามันไม่ค่อยชัดเจนนะโดยการตีเส้นเทรนไลน์สีชมพู2เส้นนี้ไว้ให้ประมาณนี้นะครับมันยังเป็นโครงสร้างที่เป็นสามเหลี่ยมปลายปิดในช่วงวันศุกร์มันยังไม่ชัดดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้มีออเดอร์ติดไม้ติดมือนะครับก็ให้เขาเบรกเอาท์โซนพวกนี้ไปก่อนโซนสามเหลี่ยมนี้ก็ได้นะครับเบรกเอาท์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยพิจารณาเข้าออเดอร์ถ้าจะซื้อถึงแม้ข่าวตลาดของฟันดัมเบลเท่าข่าวมันจะสนับสนุนในเชิงบูลลิชนะซื้อก็ซื้อสั้นโดยที่เป้าหมายกำไรก็จะอยู่โซนแนวต้านที่ผมอธิบายไว้ประมาณนี้ถ้าเขาเบรกเอาไฮเดิมไปได้ก็จะถึงแนวต้านประมาณนี้ดังนั้นสรุปทองคำนะครับจะเพิ่งเข้าซื้อเข้าขายในช่วงต้นสัปดาห์ให้เขาเลือกทิศทางเบรกเอาสามเหลี่ยมปลายปิดตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยพิจารณานะครับส่วนตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยday one stochastic กำลังอยู่ในช่วงของการปรับฐานเป็นขาลงแล้วก็ตลาด MACD มันเป็น convergence นะถ้าอ่านตลาดตามนี้ก็คือถ้าเขาพักฐาน day one จบเขาจะขยับขึ้นไปเหมือนเดิมครับดังนั้นถ้าจะรอซื้อแบบสวยๆนะครับในไอเดียของผมก็คือให้เขาปรับฐาน day one ให้จบแล้วค่อยพิจารณาเข้าซื้อน่าจะสวยกว่างั้นแนวรับที่น่าสนใจมันก็จะอยู่โซนข้างล่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับมี 3-4 เส้นตรงนี้นะครับส่วนในทางเฟรม4ชั่วโมงที่เราไม่อยากให้ซื้อเพราะว่ามันมี divergence มา2รอบเป็นอย่างน้อยแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยมันเป็น low high นะจริงๆถ้ามันเป็น exaggerated divergence เนี่ยมันจะสวยมากแต่ว่ามันขึ้นไม่ถึง high เดิมมันก็เลยได้เป็น low high แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับลงถ้าเมื่อไหร่ที่มันเบรกเอา 23.6 มันก็จะทำ lower low ใหม่ดังนั้นทิศทางตลาดในทางเฟรม4ชั่วโมงมันก็จะเป็นขาลงถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าซื้ออีกทีเนี่ยต้องให้เขาปรับฐานจนกว่า day 1มันจะลงมา oversold ถึงจะน่าสนใจนะครับงั้นอย่าลืมอย่าหลงประเด็นนะเพราะว่าเทรนตลาด day 1มันเป็นขาขึ้นนะครับคราวนี้เรามาสรุป EURUSD นะ EURUSD สัปดาห์ก่อนหน้านี้เรามองว่าเขา break out แนวรับที่สำคัญส่วนนี้ลงมาแล้วดังนั้นตลาดมันจะอยู่ในโซนเป็นขาลงต่อนะครับเพียงแต่ว่าให้เขาพักฐานขึ้นให้จบก่อนแล้วก็ให้กดเซลล์ประมาณนี้ที่เราคุยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวรับที่น่าสนใจแล้วก็ไอเดียว่าจะถึงเวลาเข้าซื้อหรือยังนะครับเอาแนวรับก่อนนะ
ในรอบสัปดาห์ที่แล้วที่เขาเทสอยู่ตรงนี้นะครับ78.6 1.06เราให้ไว้ประมาณนี้นะครับแนวรับแล้วก็ถ้าต่ำลงมาจาก1.06จะเป็นพิโบ88.6นะครับประมาณ1.053แล้วก็เป็นโลเดิมประมาณ1.044 1.045นะครับก็แนวรับผมเอาไว้ให้3แนวประมาณนี้นะส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเราใช้ Minor Swing ตัวนี้ตัวที่1เราใช้ Swing Day ในการวิเคราะห์นะครับหลักๆมันจะทำให้แนวต้านเรามีความแข็งแรงเอา Minor Swing ตัวนี้ตัวเดียวก็พอนะถ้าเป็น Swing Day นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาลากถึงตรงนี้เพราะว่ามันมีสวิงให้เห็นจริงๆจะลากก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆคือถ้าลาก2อันมันก็จะทำให้เราเห็นแนวรับที่แข็งแรงพอสมควรแต่ว่ามันไกลไปนะในความเห็นของผมนะครับก็ใช้ Minor Swing ล่าสุดก็พอนะครับงั้นแนวต้านเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้ผมขยับไปดู4ชั่วโมงนะจะได้เห็นชัดๆนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่นี่นะ23.6มันจะอยู่ยอดของสวิงโลตรงนี้ด้วยนะครับประมาณ1.069อันนี้คือแนวต้านที่1ถ้าเขาจะทําลายโครงสร้างขาลงตัวนี้ได้ต้องเบรกปิดเหนือ1.069ให้ได้ก่อนนะครับแนวต้านที่2จะอยู่ที่วิโบ38.2 1.075นะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็น1.08 1.079ผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็1.084แนวต้านก็จะประมาณนี้คราวนี้ถ้าเพื่อนๆที่เทรดในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะหมายถึงเช่นไทม์เฟรม1ชั่วโมงหรือ30นาทีอย่างเงี้ยก็อนุโลมให้ใช้แนวต้านขนาดเล็กของสวิงตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราเห็นแนวต้านที่มีความแข็งแรงอยู่โซนนี้เนี่ยครับเป็นฟิโบ50.0กับ38.2นะแนวต้านที่ดูน่าสนใจแล้วก็แข็งแรงกว่าแนวต้าน23.6ก็คือประมาณ1.075ประมาณนี้นะครับนะถ้าเพื่อนๆที่เทรดในไทม์เฟรมเล็กๆก็ใช้ Minor Swing ตัวนี้ร่วมด้วยก็จะทำให้การหาแนวรับแนวต้านมันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับโอเคคราวนี้แนวรับแนวต้านจบผ่านไปแล้วผมกางไว้ให้3เส้นก็พอนะแนวต้านนะครับเป็นเส้นสีฟ้าตัวนี้นะคราวนี้เราเห็นว่าโมเมนตัมตลาดมันเป็นขาลงจริงแต่ว่าตำแหน่งกดเซลล์มันน่าจะมีโซนไหนบ้างโซนที่1ก็คือ23.6ตรงนี้แหละกดได้นะครับโซนที่2ที่น่าสนใจที่ผมเล็งไว้ก็คือโซนประมาณฟิโบ38.2ตรงนี้ครับแล้วก็กับเส้นเทรนด์ไลน์เส้นนี้เส้นหนึ่งก็จะเป็นแนวต้านโซนที่รอพิจารณากดเซลล์อีกทีเพราะว่าบางครั้งการปรับฐานขึ้นก่อนที่จะลงเนี่ยการปรับฐานขึ้นก่อนที่จะลงเนี่ยเราจะดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆเห็นไทม์เฟรม4ชั่วโมง MACD มันดูขึ้นเหนือ00อย่างเงี้ยนะครับสมมุติในไทม์เฟรม4ชั่วโมง MACD มันสามารถไต่ขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยการปรับฐานขึ้นในลักษณะนี้ให้เราไปดู Day 1เราจะกดเซลล์กับปลอดภัยอีกทีก็คือ Day 1เนี่ยสโตแชสติกมันต้องอยู่ในโซนโอเวอร์บอทก็จะสวยกว่านะครับหมายถึงถ้าจะถือออเดอร์แบบยาวๆรอกดเซลล์นะเพราะว่าในตลาดล่าสุดตรงนี้สวิงเดย์วันมันเป็นคอนเวอร์เจนซ์ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะดังนั้นตลาดภาคฐาน7ภาคฐานเสร็จเนี่ยเขาจะลงต่อนะครับอันนี้คือสำหรับเพื่อนๆที่เทรดไทม์เฟรมเดย์นะส่วนถ้าเป็นเทรดไทม์เฟรมเล็กอย่างไทม์เฟรม4ชั่วโมงอย่างเนี้ยผมมองว่ามันจะอยู่ในโซนของการเริ่มปรับฐานเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูไดเวอร์เจนซ์ตัวนี้อีกนิดนึงก่อนมันยังไม่มีมันยังไม่เห็นดังนั้นตัวเลขกราฟตัวเนี้ยมันจะเฉลยในวันที่ตัวเลข GDP ของอเมริกาออกในสัปดาห์หน้านะครับว่ามันจะหนุนดอลลาร์หรือว่าจะผลักดันให้ดอลลาร์มันอ่อนค่าประมาณนี้ดังนั้นไอเดียถ้าจะเข้าซื้อ EURUSD สัปดาห์หน้านะครับ1ให้เขา break out ตัวนี้ลงมาแล้วก็ทำ classic divergenceซึ่งแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโซนฟิโบ 88.6 ตรงนี้ครับประมาณ 1.053 อันนี้คือไอเดียที่1นะคือถ้าตัวเลข GP ตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาสัปดาห์หน้าหนุนดอลลาร์เนี่ยมันจะได้ divergence ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราเข้าซื้อแล้วเราก็จะมีโอกาสเก็บกำไรได้ในระยะสั้นนะไอเดียที่2ถ้าสมมุติว่า
ตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาแล้วมันไม่ได้หนุนดอลลาร์มันทําให้ดอลลาร์มันอ่อนเราก็แค่รอให้เขาเบรกเอา23.6เนี่ยครับ1.069เนี่ยไปให้ได้ก่อนแล้วก็เป้ากําไรถัดไปก็จะอยู่โซนประมาณวิโบ38.2ประมาณนี้ค่อยเข้าซื้อนะดังนั้นไอเดียถ้ายังไม่มีออเดอร์ติดไม้ติดมือเนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่เรายังไม่น่าสนใจเพราะมันอยู่โซนวิโบ50.0ของสวิงตัวนี้ครับนะเพื่อนๆรออีกนิดนึงก่อนดังนั้นก็ผมให้ไอเดียไว้ประมาณนี้ถ้าจะเข้าซื้อเข้าขาย EURUSD นะครับคราวนี้เรามาดูคู่พระเอกดูเจแนวต้านที่เราเอาไว้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นฟิโบ200ของ Minor Swing ตัวนี้นะครับประมาณ 155.3 เพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่วิเคราะห์เนี่ยเขาแตะ161.8มันถูกใช้งานไปแล้วนะเราก็เลยรอแนวต้านถัดไปก็คือที่ฟิโบ200ประมาณนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่เส้นไม่ยาวเยอะนะโซน161.8ใช้งานไปแล้วดังนั้นแนวต้านถัดไปที่เหลืออยู่ก็คือ155.2แต่เดี๋ยวก่อน155.2มันเป็นแนวต้านที่อยู่ในโซนกว้างเกินไปเพราะว่าไมเนอร์สวิงตัวนี้มันอยู่ไกลนะครับดังนั้นถ้าเราจะดูให้ละเอียดขึ้นเนี่ยเราขยับสวิง1ชั่วโมงตรงนี้ลงมาอีกนิดนึงก่อนเพราะมองเห็นการพักฐานตัวเนี้ยพอสมควรที่พอที่จะจับได้นะครับเพื่อนกลางตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะเนี่ยเราจะได้แนวต้านขนาดเล็กมาโซนแบบนี้นะครับแนวที่1มันจะเป็นแนวโซนเกือบจะซ้อนทับของฟิโบ127กับฟิโบ200นะประมาณ 155.2 เอาตัวเลขตรงนี้นะ 155.1 ถึง 155.2 ประมาณนี้นะครับแนวถัดไปจะเป็น 155.5 แล้วก็ 155.98 คราวนี้แนวต้านแบบในลักษณะแบบนี้มันจะมีโอกาสได้ใช้งานก็แต่เมื่อวันที่เขาประกาศ Monetary Policy แล้วมีการเบี่ยงราคาขึ้นของ BOJ อย่างเงี้ยครับถึงจะมีโอกาสได้ใช้แนวต้านพวกนี้ดังนั้นตลาด BOJ ตอนตลาด UJ ตอนเนี้ยอยู่ที่ Fundamental แล้วแหละนะว่า UJ เขาจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดเมื่อไหร่นะครับประมาณนี้นะครับอันแนวต้านก็เอาไว้แบบนี้คราวนี้มาดูแนวรับแนวรับเราดูสวิงเดย์ก่อนนะครับลบเส้นนี้ออกขยายแล้วก็ใช้ไมเนอร์สวิงเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้ไฮล่าสุดเขาทำไฮใหม่เราก็จะกางใหม่ดังนั้นแนวรับเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเอาแนวฟิโบ23.6แนวแรกก่อนตรงนี้ขยับลงมานี่นะครับมันจะอยู่ที่ 152.8 นะครับแนวที่1นะแล้วก็แนวรับที่2จะอยู่ที่ 151.6 ฟิโบ 38.2 แล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นโซนฟิโบ 50.0 150.6ผมเอาแนวรับไว้3แนวคือในเชิงจิตวิทยาจริงๆเนี่ยทะลุ 23.6 ได้นี่ก็เก่งแล้วนะ 152.8 นะครับตลาดขาขึ้นจะเริ่มเสียทรงเมื่อราคา day close สามารถปิดต่ำกว่า 23.6 ได้เท่านั้นนะตลาดดูเจถึงจะกลับเป็นขาลงได้นะครับคือพอเขาปิดต่ำกว่า 23.6 เนี่ยเขาก็จะเกิดการพักฐานขึ้นทำ low high ก่อนเพื่อนๆต้องหา low high ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วเขาถึงจะลงต่อได้ดังนั้นความมุ่งหวังของเราก็คือถ้าเรากดเซลล์เป้ากำไรเป้าแรกอย่าลืมนะต้องเก็บที่ 23.6 ให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยดูท่าทีของเขาว่าลักษณะการปรับฐานขึ้นมันเป็นยังไงเพราะยังไงเสียเนี่ยเทรนตลาดตรงนี้มันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะถึงแม้ว่าโซนนี้เราเห็นคลาสสิกดิเวอร์เจนซ์แล้วก็ตามนะครับดูเจในไอเดียของผมก็ยังจะโฟกัสที่ขาเซลล์อยู่ส่วนขาบายเพื่อนๆก็เข้าซื้อได้ตามแนวรับพวกนี้ครับแต่ว่าเวลาที่เขาเบรกเอาแล้วเนี่ยขาบายต้องเปลี่ยนนะเพราะไม่งั้นถ้าเราโดนลากยาวเนี่ยเราจะค้างดอยนะครับอันให้ระวังขาบายด้วยนะผมมองว่าโซนถัดไปของ UJ มันจะเป็นโซนของการพักฐานเป็นขาลงในสวิงเดย์วันนะครับในสวิงเดย์วันเนี่ยมันใกล้จะเกิดการพักฐานขาลงแล้วก็อันนี้คือบทสรุป UJ นะคราวนี้มีอินดิเคเตอร์ที่อยากให้ดูตัวนี้อีกนิดนึงก่อนนะครับ
ครั้งที่แล้วที่เรามองว่ามันจะเป็นคลาสสิกหรือเวอร์เจนซ์เดย์วันตอนนี้ตัว MACD มันเริ่มเปลี่ยนสภาวะเป็นคอนเวอร์เจนซ์แล้วดังนั้นสภาวะคอนเวอร์เจนซ์ตัวนี้มันจะยังอยู่ก็ต่อเมื่อตลาดเนี่ยมันสามารถที่จะเขียวขึ้นไปได้อีกตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นคอนเวอร์เจนซ์ทันทีแต่ว่าถ้าสมมติมันเกิดการเหวี่ยงแล้วทุบตัวนี้ก็จะเป็นคลาสสิกดิเวอร์เจนซ์อันนี้จับตาดูสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งนะยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเป็นคอนเวอร์เจนซ์หรือไดเวอร์เจนซ์นะครับแล้วจริงๆ UJ เนี่ยมันเทรดได้กี่หน้าจริงๆมันเทรดได้ทั้งสองหน้านะครับมันดูที่ไทม์เฟรมที่เราใช้ถ้าเราดูตามเทรดตลาดมันเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเราจะซื้ออีกทีก็อยากให้มันพักฐานลงมาในจุดที่เป็นแนวรับที่น่าสนใจก่อนแล้วค่อยเข้าถ้าเราเข้าซื้อในราคาที่มันแพงไปอ่ะโอกาสที่เราจะติดดอยมันก็จะสูงนะยกเว้นถ้าบางคนที่เขาตั้ง SL ได้อย่างเหมาะสมถ้าเบรกเอาแล้วเขาต้องคัทลอสอย่างเนี้ยเขาก็จะไม่ติดดอยอันนี้คือเทรดตามเทคนิคอลแอนาลิซิสสรุปโดยส่วนตัวผมนะครับ UJ ผมจะโฟกัสที่ขาเซลล์โดยใช้เทคนิคสวิงเทรดในการหาจุดเข้าเซลล์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสวนเทรนตลาดขาขึ้นก็ตามนะครับ